สวัสดีค่ะผมป๊อกทะเลนม่วงทองครับดร.เสี่ยพีวดีปิยะธำรงค์ค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันค่ะตอนรีไซเคิลแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นเมจิกสโตนโอ้ยสิเนี่ยวันก่อนหลานพี่นะยืมแท็บเล็ตไปเล่นนะแล้วไม่รู้ถือยังไงอ่ะทำตกพื้นพังเลยแล้วเมื่อเช้านี้โทรศัพท์พี่ก็ดันมาเสียอีกอ่ะพี่ปองน่าเห็นใจจังเลยอ่ะทำไมทุกอย่างถึงได้มาพังพร้อมกันแบบนี้ล่ะคะคือพี่มีปัญหาเรื่องซื้อของพวกนี้ใหม่หรอกนะแต่พี่แค่รู้สึกผิดว่าพี่มีส่วนในการทำให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมามันไม่ใช่วิถีของคนรักโลกแบบพี่พี่อ่านข่าวนะว่าประเทศเราเนี่ยมีขยะอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นมากกว่าแสนตันต่อปีเลยโหเยอะทีเดียว no. แต่พี่ป๊อกไม่ต้องเป็นห่วงไปละค่ะเพราะว่าตอนนี้นักวิจัยไทยได้คิดค้นวิธีรีไซเคิลแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้กลายเป็นวัสดุตกแต่งเพื่อใช้ทดแทนหินธรรมชาติค่ะนักวิจัย M-Tech สวทช.นำแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์มารีไซเคิลเป็นวัสดุแผ่นทดแทนหินธรรมชาติหรือเมจิกสโตนโดยพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถหล่อขึ้นรูปได้ง่ายทำพื้นผิวได้หลากหลายสีสันและผิวสัมผัสเมจิกสโตนผ่านการทดสอบคุณสมบัติด้านการใช้งานต่างๆแล้วพบว่ามีความแข็งแรงเหนียวทนทานทนกรดด่างน้ำหนักเบาไม่แตกหักง่ายรับแรงและยึดเกาะพื้นผิวได้ดีและยังทำความสะอาดง่ายอีกด้วยเหมาะสำหรับใช้เป็นวัสดุสำหรับประดับตกแต่งพื้นผิวต่างๆทั้งภายนอกและภายในอาคารเช่นการปิดผิวผนังปิดผิวเสาการตัดขอบหรือมุมงานจัดสวนว้าวว้าวนับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์รักโลกที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันได้อย่างลงตัวและนักวิจัยพร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่นักลงทุนที่สนใจนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ค่ะโอ้โหสิเป็นงานวิจัยที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะเหมาะกับคนที่มีสไตล์รักโลกแบบพี่เลยเห็นด้วยเลยค่ะพี่ป๊อกแล้วเจ้าพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะคะถ้าหากว่ามีวิธีการรีไซเคิลที่เหมาะสมแล้วก็ยังจะนำกลับมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นได้อีกด้วยค่ะโดยเฉพาะเจ้าซากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีส่วนประกอบของเรซินใยแก้วมากกว่า 90% ส่วนนี้ล่ะค่ะที่นักวิจัยไทยนำมาพัฒนาเป็นวัสดุทดแทนหินธรรมชาติโอ้เรียกได้ว่าเป็นการช่วยลดต้นทุนค่ากำจัดของเสียและก็เพิ่มมูลค่าสำหรับผู้ประกอบการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยใช่แล้วหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อมาได้ที่025648000หรือที่ Facebook NASA สวทช.แล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ